คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนคืนอิสรภาพหนังไทยแฮชแทก็กเราทำหนังไทยปล่อยพวกเราไปเถอะครับพวกเราก็แค่อยากทำหนังให้มันเต็มความสามารถของเราเท่านั้นถ้าท่านไม่สนับสนุนก็อยากกักขังพวกเราไว้ด้วยกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยมากแบบนี้อีกต่อไปเลยคืนอิสรภาพทางความคิดของเรามาเถอะนะแฮแทก็กพวกเราต้องย่ำอยู่กับที่มานานแค่ไหนแล้วแฮแทก็กเกือบ30ปีที่ทำหนังนี่ คือข้อความที่คุณอุ๋ยนนทซีนิมิบุตรอดีตนาย,ยกสมาคมผู้กำกับที่ได้โพสต์เมื่อวันก่อนซึ่งอ่านแล้วก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันเห็นใจสงสารคนทําหนังพร้อมกับประนามด่านหน่วยงานรัฐล้าหลังโบราณคร่าครือคอยแต่จะปิดกั้นไม่ให้หนังไทยได้พัฒนาแต่จะจริงอย่างที่คุณอุ๋ยเรียกร้องหรือไม่นั้นผมไม่แน่ใจ เพราะจากที่ได้คลุกคลีกับผู้คนในแวดวงหนังไทยมาหลายปีทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์8-9ปีบอกตามตรงผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าหนังไทยถูกกักขังแต่อย่างใดถามผู้กำกับรุ่นเกา่าคุณมานพอุดมเดชถึงกรณีนี้ก็ได้คำตอบว่าก็มีถ้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงสมัยนี้กองเซ็นเซอร์ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยมีตำรวจทำหน้าที่ตรวจพิจารณาแต่หลังจากรัฐบาลพลเอกชาติชายชนทวัน ก็ได้ปลดล็อกการควบคุมสื่อการคุมเข้มหนังไทยก็ค่อยๆผ่อนคลายความเข้มลงแต่ก็ยังมีบ้างถ้ามีหนังเกี่ยวกับข้องกับการเมืองการศาสนาอย่างหนังผมเรื่องสวยสมุัยคณะโต๊ะครูจากสุราแถวฝั่งทนถูกเชิญให้มาตรวจดูทั้งเรื่องเขาผ่านหมดเลยนะไม่ติดใจแถมชมอีกว่าคนเขียนบทเป็นมุสลิมหรอบอกว่าเปล่าครับผมเขียนเองโต๊ะครูยังทึ่งไม่มีตรงไหนขัดหลักศาสนาอิสลามเลย ไม่แต่ฉากผู้ร้ายยิงตัวละครตัวนึงทางด้านหลังขณะที่กําลังละหมาดซึ่งกรรมการพิจารณาฝ่ายไทยนี่แหละต้องการให้ตัดอ้างเกงกระทบชามุสลิมแต่โต๊ะครูว,ว่าโจรถ้ามันจะยิงละหมาดแนวทสยิตมันก็จะเข้าไปยิงไม่ดูข่าวหรือโต๊ะครูบอกผมทะเลาะกับฝ่ายไทยเรานี่เองแหละพอโอนมาขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินว่า หนังของใครโดนควบคุมหรือมีก็ไม่ทราบเพราะระยะหลังผมก็อยู่ห่างๆอย่างไรก็ตามเท่าที่ดูจะอิสระมากกว่ายุคที่ผมเริ่มทําหนังและมีตํารวจเซ็นเซอร์ครับก็ไม่ใช่เห็นค้านหรือเห็นแย้งกับเสียงเรียกร้องของคุณอุย๋ยเพียงแต่การเสนอมุมมองจากผู้มีประสบการณ์และทํางานหนังมาตั้งแต่อดีตก็เอาละเมื่อคุณอุ๋ยที่นานๆนจะมีปากมีเสียงกับเขาเรียกร้องมาอย่างนี้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบหนังไทยเห็นควรรับไว้ใคร่ครวญไว้หน่อยก็ดี ว่าแต่คุณนนทรีลืมหรือไม่รู้ตอนนี้กระทรวงนัฒนธรรมได้ยกร่างพรบภาพยนตร์ฉบับใหม่แล้วเสร็จและกําลังอยู่ระหว่างการทําประชาพิจารณ์อยู่นะงั้นขออนุญาตนําข่าวเก่ามาย้านางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัมติว่าการกระทรวงพรัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงนัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้จะทําร่างพรบภาพยนตร์และวิธรราาวีทั์พสฉบับใหม่ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์พศแนวความคิดการให้เสรีภาพแก่บ,บุคคลเพื่อการแสดงออกเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและเป็นบ่อกเกิดนวัตกรรมในสังคมซึ่งมีทั้งหมด7หมวด112มาตราซึ่งจะนํามาใช้แทนพรบภาพยนตร์และวิธีทัศน์พศ2551เพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสภาวการปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์การลดบทบาทการกำกับดูแลของรัฐลงเพื่อให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ดียิ่งขึ้นโดยสาระสําคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลกได้อิสรภาพแล้วหวังว่าหนังไทยจะไปโลดนะคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน